อ้าวรู้จักลุงตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรเท้าความเดิมๆดูสิเป็นมาไงโอ้โหรู้จักคุณลุงตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพราะว่าลุงสนใจเรื่องการรับอากาศแล้วก็ฟังคุณลุงควบคู่กันมาค่ะกับรับอากาศครับก็จะได้ปีหนึ่งแล้วค่ะครับแล้วไงต่อมีแค่นี้เหรอแรกเริ่มทำไมถึงสนใจเรื่องรับอากาศเพราะว่าสุขภาพหนูไม่ค่อยดีตั้งแต่มีลูกค่ะหน่วยบ่อยทั้งที่ปกติหนูจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีลูกแล้วแบบมันป่วยบ่อยแล้วก็มีอาการแบบหายใจไม่ค่อยออกหายใจแบบแน่นหน้าอกคือมันมีอาการเยอะมากอะค่ะตอนนั้นก็ไปหาหมอแต่ก็ดีใจที่หมอเขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาแต่หนูก็พอเริ่มจะรู้ตัวว่ามันเป็นเพราะว่าหนูว่าหายใจไม่เต็มที่มันรู้ของมันเองอะค่ะเพราะว่าหนูสังเกตจากตอนที่หนูหายใจมีครั้งนึงแบบมันสะดุดขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราหายใจแบบนิดเดียวเองอะตรงแค่ไม่ถึงเล็บถั่วเนี้ยคือมันหายใจมันไม่ลงไปถึงข้างในอะค่ะหนูก็เลยหาวิธีของหนูเองตอนนั้นก็ไปหาหมอเขาก็เขาเช็คสภาพปอดเขาก็มีการทดสอบหนูเขาเกือบจะบอกว่าหนูเป็นแบบคล้ายๆอัสมาแต่ก็โชคดีที่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแต่เกือบจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปหาวิธีปั่นจักรยานของหนูเองการจักรยานเอาล่ะเข้าใจแล้วครับค่ะเข้าใจแล้วนะครับโทษจากจุดไหนของประเทศเนี่ยเออเนเธอร์แลนด์ค่ะโถคนเนเธอร์แลนด์นี่เองโถเยลาอะไรนะลุงหวังสมบอกว่าเยลาเผือกใช่ไหมคะเยลาเผือกเยอรมันเพื่อนบ้านเยอรมันอ๋อมีเพื่อนอยู่ที่เยอรมันใช่ไหมคะตัวเองไม่มีค่ะตัวเองอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนาะใช่จริงแค่ไหนเพียงใดที่เนเธอร์แลนด์เขาไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีผู้คนทำความผิดอะไรเลยเนเธอร์แลนด์นี่เป็น1ใน10ของประเทศที่เป็นมาตรฐานโลกมากที่สุดนะรู้ว่าครับใช่ค่ะไม่เกิน10ก็ที่เมืองที่หนูอยู่ก็เมืองที่หนูอยู่เขาก็คุกที่เขาเคยมีเขาก็ยกเลิกไปแล้วไม่มีคุกค่ะเขาก็ย้ายไปรู้สึกว่ามันย้ายไปรวมอยู่จุดเดียวอะค่ะโอเคแปลว่ามีน้อยมีสมมติคุกมีทั้งหมดมีสมมติ100ที่เนี่ยเขาเอาไว้รวมที่เดียวเลยนั่นก็ว่างหมดเลยเนาะใช่ว่างหมดเอาไปทำอย่างอื่นเป็นทำเป็นมหาลัยไปทำเป็นใช่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อยากจะเสนอตัวไปรักษาผู้คนที่เขาเสพติดให้ไม่ใช่แล้วครับนั่งติดต่อบุคคลที่เขามีความสำคัญสิพยายามค่ะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ได้ครับน่าจะช่วยได้นักการเมืองก็นั่นนะครับมีออเทอริตี้ในการที่จะบริหารจัดการได้ผมว่านะต้องพุ่งตรงไปนักการเมืองครับจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับนะเอาละหายใจไม่สะดวกเอาหายใจสะดวกเนาะโอเคนะพร้อมยังปวดหัวด้วยค่ะปวดหัวด้วยโอเคนะเอาหายปวดหัวแล้วก็หายใจสะดวกด้วยเนาะสังเกตดีๆนะครับอ้าวฟังเสียงดีๆพร้อมยังพร้อมค่ะโอเคดีมากขยี้หัวเบาๆ
เหมือนสางผมนี่นะครับขยี้หัวเลยมันจะได้เบาหัวและแล้วสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกเบาๆตามด้วยกดแถวๆลิ้นปี่นั่นถ้าพูดถึงจักกะเขาก็จะเป็น1 2 3 4จุดที่4จักกะกดเข้าไปใต้ลิ้นปี่เนี่ยครับไล่ไปหาสะดือใต้ท้องน้อยเนี่ยมันจะโล่งไปหมดแล้วครับทีนี้มันจะหายใจได้โล่งหมดเลยจริงๆฝั่งผมก็คือการบาลานซ์สมองให้นั่นเองครับฝั่งผมนู่นจะพูดแต่ตัวเดียวเมื่อกี้ผมพูดจักกะก็เพื่อนอาจารย์ว่าคนก็รู้จักเรื่องเราจักกะมันก็จะได้ผ่านภาษาเขาให้จริงๆก็คือควบคุมสมองให้นั่นเองครับถามว่าดีขึ้นมากไหมและหรือหายหมดหรือยังครับผมหายค่ะปวดหัวเหลือนิดเดียวเอานิ้วสะกิดเลยครับนิ้วเดียวเนี่ยสะกิดเหมือนสะกิดหัวสิวอ่ะนิ้วสะกิดแบบเหมือนสะกิดหัวสิวหายทันทีด้วยครับแค่นี้ฮะถ้านิดเดียวแล้วก็สะกิดแป๊กไปเลยนั่นแหละใช่ไหมได้ไหมโอไหมใช่ค่ะนะได้ค่ะได้ค่ะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีนะก็ยินดีด้วยขอให้ครอบครัวเจริญงอกงามมีความแข็งแรงทนทานอยู่กับสังคมอย่าเป็นปัญหาสังคมนะให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเขาเนาะโอเคยินดีด้วยครับตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหละไม่มีไผ่อีกแล้วนั้นที่เนอะลุงก็โอ้โห4ทุ่มกับอีก17นาทีแล้วจ้าวันนี้เอาอะไรดีนะครับลองแบบนี้ไหมค่อยๆหายใจครับเสียงนี่มันจะกระตุกเข้าไปขั้วหัวใจให้นะเพราะว่าเสียงนี่มันเสียงมันแหลมนะครับ
ละไหวไหมอธิบายเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าทางฝั่งผมเนี่ยมันผ่านอะไรก็ได้อย่างคนเมื่อกี้นี่นะฮะมันเห็นหน้าผ่านจอมันจะง่ายเพราะบางทีนี่เนี่ยมันบอดี้ร่างกายเนี่ยมันแต่ละส่วนพอเวลามันเจอกันนะมันได้ทั้งหมดมันได้ทั้งหูได้ทั้งตาครับได้ทั้งการสัมผัสถ้าอยู่ใกล้กันนะอันนี้หูกับตาท่านเองครับแล้วท่านเห็นผมสิครับแต่ผมไม่เห็นท่านครับถ้าขึ้นจอเมื่อกี้เนี่ยคุณอะไรที่อยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยหรือว่าจะชื่อขวัญใจหรือไงนะเท่าที่รู้ๆเนี่ยใช่ผมไม่ทราบเมื่อกี้ผมก็ไปถามว่าชื่ออะไรนะครับผมเป็นคนอย่างนี้แหละไม่ค่อยถามชื่อเสียงเรียงนามใครทั้งเท่าไหร่นะครับลุงครับมีวิธีเหมือนจิตหลุดออกจากร่างไหมครับผมเคยหลุดรอบหนึ่งผมกลัวมันหลุดไปเลยครับพอมีวิธีแก้ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจโดยตรงนะครับนะทางฝั่งลุงเนี่ยไม่มีคำว่าจิตหลุดออกจากร่างกายไม่มีคำนั้นนะครับทางฝั่งลุงนะครับมีแต่ว่าเราเข้าใจเชื่อมโยงกันได้เพียงใดนะครับนะคุณ JK เข้าใจตามนี้ส่วนวิธีจริงๆแล้วเราอยู่ไกลกันเนาะค่อยๆฟังฮะค่อยๆฟังภาษาลุงจับทีละคำไปฟังเล่นๆฟังเดี๋ยวจริงก็ค่อยจับกันแล้วจะรู้มันผมให้ความสำคัญเรื่องของภาษาในการใช้ในการสื่อสารกันนะครับผมให้ความสำคัญตรงนั้นฐานะที่อยู่ไกลกันหน้าจอในจอนั่นนะครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเอาตัวมาเนี่ยมันจะง่ายมันจะได้ไปทั้งเยอะๆไปทั้งหมดเลยถ้าเอาตัวมาสัมผัสตรงจะง่ายเยอะนะครับมันจะได้มองเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะครับอย่าลืมนะการมองเห็นตากันถือโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอเดิมที่ผมมีสิ่งนี้ใหม่ๆนะครับผมจะไม่มองตาใครนะครับไม่มองเลยนะคนใกล้บ้านเดียวกันก็ไม่มองนะจริงๆคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันผมก็ไม่มองตาใครนะครับสิ่งที่ผมมีนะวันนั้นนะครับมันเหมือนกับถูกเตือนเอาไว้ว่ามันคือภาวะวาระหนึ่งมันเกิดขึ้นในส่วนตัวมันเหมือนกับถูกอะไรบางสิ่งบางอย่างเตือนอย่ามองตาใครประมาณนั้นครับตอนหลังมารู้ทีหลังครับมารู้ว่าอาการที่ไม่มองตาใครหรือไม่ให้ใครมองตาเรามารู้ทีหลังมารู้ว่าอ๋อโถเอ้ยตายคำตอบสุดท้ายเลยไอ้ที่ไม่มองตาใครอ่ะมารู้คำตอบทีหลังคือเกรงว่าคนที่เขามองตาเราจะมองตาเขาจะคิดไม่ดีกับเรานะครับมารู้ตรงนี้ทีหลังมารู้ตรงนี้ครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเพราะว่าในพฤติกรรมของตัวเองมันเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปในทางที่มันไม่น่าจะเปลี่ยนเช่นเป็นคนที่พูดมากๆไม่พูดอย่างนี้เป็นต้นนะทำอะไรก็ทำง้อๆอยู่คนเดียวประมาณนั้นครับใครล่ะใครทั้งหลายเขาบอกว่าบ้าอยู่แล้วครับเพราะมันกลับขั้วกลับข้างเห็นไหมครับเขาเรียกพฤติกรรมมันเปลี่ยนมันเป็นลักษณะคนทั่วไปบอกว่าบ้าหรือแอบนอร์มอลนั่นแหละครับคือตรงนั้นแหละจึงไม่มองตาใครและหรือไม่ให้ใครมองตาเราตอนหลังมารู้ความจริงแล้วโถเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเพราะเรามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโอเคไหมครับเนี่ยดูสิครับอ๋อมารู้ทีหลังสิ่งที่เรามีเรารู้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาผมมองตาใครเนี่ยมองใครมองใครเนี่ยมันจะเป็นการสื่อหนึ่งให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
ในการสื่อสารนะนะเขาจะได้ง่ายในการสื่อสารกันละกันนะครับแล้วก็มีความจำเป็นด้วยนะครับในการที่จะมองตานะครับยิ่งฝรั่งเนี่ยคุยกันไม่มองตากันเขาไม่คุยด้วยนะให้รู้ไว้จะบอกเขาถือว่ามีเล่ห์ในไม่จริงใจไม่ซินเซียอะไรก็ว่ากันไปอะไรทำนองนั้นนะครับนะโอเคก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูครับผมก็มีภาษาต่างๆเชื่อมโยงสื่อสารเพราะฉะนั้นลูกหลานเวลาพูดคุยเนี่ยฮะต้องให้มองหน้ามองตาแล้วฝึกไว้แต่เด็กนะครับมันลูกหลานเนี่ยส่วนนั้นก็ไม่อยากจะมองหน้ามองตากันมองไม่เป็นไรหรอกประมาณนั้นครับนะฝากเอาไว้เผื่อไปยังลูกหลานนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเองไปบอกลูกหลานท่านทั้งหมดไม่ได้นะครับท่านต้องสื่อสารให้เป็นนะครับแล้วจะได้ลูกหลานที่อยู่ในโอวาทนะครับโอเคไหมพอเนาะวันนี้เนาะไม่ต้องถามฟีดแบ็กแล้วมั้งนะหรือเอาฟีดแบ็กเอาสนอก็ได้ฮะกระดิ่ง 2-3 ติ๊งเมื่อกี้เนี่ยครับได้อะไรลองมีไหมครับมีฟีดแบ็กหน่อยไหมครับจะขอสัก1นาทีในระหว่างนี้ก็ขอเฮิร์บสักหน่อยเติมเฮิร์บนะคุณ JK นะ